สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะคะก็จะเอาของที่แบบว่าเราซื้อมาใช้แล้วเราไม่ชอบนะคะก็เอามาให้ดูนะจริงๆแล้วเคยทําคลิปนี้เมื่อปีน่าจะเป็นปีแล้วนะคะแล้วเราก็ลืมแล้วก็มีคนเข้ามาทักมาท้วงนะคะก็เลยทําให้ดูดีกว่ามันก็ต้องมีสักชิ้น2ชิ้นแหละที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ชอบเลยนะคะก็จะเอามาให้ดูว่าเราใช้ตัวไหนแล้วเราไม่ชอบนะคะก็มันเป็นคลิปที่รู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่านะคะเคยทําไปแล้วแล้วก็ลืมแล้วก็อยู่ดีๆก็คิดได้ก็อยากจะทำอีกอะไรประมาณนี้ก็คือที่เราไม่ชอบก็คือในคือส่วนตัวของเราก็คือเราไม่ชอบก็คือว่าในสภาพผิวของเราแล้วก็การใช้ชีวิตของเราแล้วกันเนาะก่อนอื่นนะคะก็จะมาขอบคุณน้องแฟนคลับคนหนึ่งนะคะเขาส่งของมาให้เราใช้นะคะก็เป็นเครื่องประดับก็คือปีแหวนแล้วก็มีตุ้มหูสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีต่างหูเนาะก็ขอบคุณน้องจริงๆค่ะที่ส่งมาให้นะคะคงรู้ว่าพี่แบบชอบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีน้ำยาทาเล็บจริงๆมีสลิมมิ่งไดเอทด้วยนะคะน้องก็ส่งมาให้ทานนะคะก็ขอบคุณน้องเขาใช้ชื่อในไลน์น้องรักน้องหมูวินแบบสุดๆนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะที่ส่งมาให้นะคะก็พี่ก็ได้ใช้ทุกชิ้นแล้วนะคะก็จะทยอยใช้แล้วกันนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ก็มาดูกันเลยนะคะว่าที่สิ่งที่เราใช้แล้วเราไม่ชอบเลยก็คือมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยมันก็เป็นโลชั่นบำรุงผิวนะคะของสวิตปินเซ่นะอันนี้เราซื้อมาจากร้านวัสันนะคะเขาเอามาเซลล์19 บาทเองเราไม่ชอบตรงที่ว่ากลิ่นมันหนักกลิ่นมันฉุนมันแรงเกินไปนะคะแต่ก็จะพยายามใช้ให้มันหมดนะคะทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้ก็คือเป็นคอนดิชเนอร์ของซื้อจากที่ร้านบูธนะคะราคาเท่าไหร่เราก็จําไม่ได้ซื้อมานานแต่จะพยายามใช้ให้มันหมดเพราะว่ามันซื้อมาแล้วอ่ะใช่ไหมที่เราไม่ชอบตรงที่ว่ามันเป็นครีมบำรุงผิวเป็นครีมบำรุงผมอะค่ะของที่ร้านบูธแหละนะก็ที่เราไม่ชอบตรงที่ว่ามันแบบมันใช้แล้วมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นครีมบำรุงผมเลยก็คือครีมบำรุงผมโดยทั่วไปเนี่ยคือเราใช้แล้วผมมันจะนิ่มจะลื่นใช่ไหมมันจะเข้มข้นแต่อันเนี้ยมันเป็นครีมที่ไม่น่าจะเป็นครีมมันน่าจะเป็นโลชั่นเหลวๆมากกว่านะคะยังไม่หมดอายุนะซื้อในปีนี้เองแต่ว่ามันใช้แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าผมมันนุ่มลื่นเลยนะคะก็คืออันนี้แหละที่เราไม่ชอบนะทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็นขนตาล่าของ Dolly Wing นะซึ่งซื้อมาจากฮ่องกงแพงมากๆเลยก็ไม่รู้ซื้อมาทำไมแต่ก็ใช้ครั้งส่วนใหญ่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งอ่ะเนื่องจากว่ามันใช้ยากมากๆใช้ลำบากก็คือแบบคงจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบมีขนตาล่างอยู่แล้วแบบว่ามันติดยากอ่ะก็คือแบบคือข้อแรกเลยก็คือที่ไม่ชอบก็คือมันแพงราคาแพงแล้วก็ติดค่อนข้างยากแล้วก็พอติดออกมาแล้วมันแบบมันโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนื่องจากว่าเราเป็นคนตาโตอยู่แล้วด้วยใช่ไหมอาจจะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าแต่งไปงานอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ชอบนะทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยก็เป็นบัชออนของคิตตี้นะเดี๋ยวของฮัลโหลคิตตี้ซึ่งเราไม่ชอบนะถ้าใครไปซื้อที่เจเล้งจะได้ถูกนะมันจะมีขายตามที่มีขายตามเซ็นทรัลแผนกสเตอริโออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูตลับแล้วอะไรมันก็สวยน่ารักดีนะแต่ว่าเราไม่ชอบตรงที่ว่ามันขนาดเราเป็นคนที่ไม่มีแบบร่องรูขุมขนอะไรพวกนี้เราใช้แล้วมันติดมันเป็นคราบๆมันเป็นปื้ดๆอ่ะนึกออกปะมันเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นเป็นผงเกินไปนะคะมันไม่ค่อยติดผิวเลยไม่ว่าจะใช้วิธีไหนใช้กับบัตรแบบแปรงหรือว่าแบบฟองน้ำมันก็ไม่ช่วยให้สวยขึ้นเลยมันจะมีประกายชิมเมอร์นิดๆแล้วสีมันก็ค่อนข้างที่จะสีมันจัดชัดสีโอเคสีสวยแต่ว่าใช้แล้วมันตกร่องรูขุมขนแล้วก็มันไม่ค่อยติดผิวอ่ะสีมันไม่ค่อยสวยอ่ะโอเคเวลาซื้อมาใหม่ๆมันก็รู้สึกว่ามันน่ารักอ่ะมันฟุ้งฟิ้งใช่ไหมสมัยนี้ต้องมีคําว่าฟุ้งฟิ้งนะคะมันมีลายคิตตี้อยู่บริเวณนี้แต่ใช้แล้วมันไม่โอเคเลยก็ราคามันน่าจะอยู่ที่300 กว่าบาทนะคะก็ประมาณนั้นแหละไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยเป็นดินสอเขียนขอบตาของอีตูดี้นะคะอีตูดี้เฮาส์นี่แหละเป็นเขียนขอบตาแหละสําหรับใครที่แบบว่าขอบตามันนะถ้าแบบว่ามันจะไหลเยิ้มระหว่างวันนะคะขนาดเราเป็นคนที่ขอบตาไม่ค่อยจะแบบไม่มันนะมันก็ยังแบบมีเยิ้มๆบ้างนะคะก็ยังไงดีอ่ะมันเยิ้มอ่ะมันนิ่มเกินไปนะคะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันเป็นแบบรุ่นออโต้ไม่ต้องเหลานะแต่เรารู้สึกว่ามันคือยังไงอ่ะมันแพนด้านิดๆมันอาจจะไม่มากแต่มันก็ยังมีแพนด้าอยู่นะคะประมาณนั้นแล้วทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นของดินสอเขียนขอบตาของเมลินดานะคะตัวนี้เป็นแบบไม่ต้องเหลาเหมือนกันแบบออโต้มันจะหักเร็วนะ
อันนี้ไม่ค่อยชอบเนื่องจากว่ามันจะมีชิมเมอร์มินวิ้งวิ้งนิดนึงนะเป็นสีออกม่วงม่วงฟ้าแหละไม่ชอบตรงที่ว่ามันหนึ่งมันหักง่ายอย่างที่สองก็คือว่ามันเขียนแล้วมันเขียนยากมันไม่นิ่มเลยแล้วก็มันไม่แพนด้าก็จริงแต่ว่ามันเจ็บพอเขียนลงไปแล้วเจ็บลูกตามากๆเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะประมาณนั้นทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็นของเมลลินนะอันเนี้ยราคาบางอย่างเราจะจําไม่ได้นะคะก็จะบอกราคาไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นดินสอเขียนขอบตาเป็นเบสก่อนที่จะใช้ทำสโมกกี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบหมุนหมุนอย่างเงี้ยมันจะเป็นเนื้อครีมอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันจะเป็นฟองน้ำเกลี่ยๆใช่ไหมอันนี้เราซื้อมาจากเจ๊เล้งแล้วทีนี้เราไม่ชอบตรงที่ว่ามันหักง่ายแล้วก็มันเกลี่ยค่อนข้างยากทั้งที่เราก็เขียนเสร็จคือเขาจะเอาไว้จุดประสงค์เขาคือเอาไว้ทำสโมกกี้นะคะคือเราเขียนเราทาเสร็จแล้วเราพยายามรีบเอาฟองน้ำเกลี่ยๆมันก็ยังเกลี่ยค่อนข้างยากอยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยคุ้มราคาก็คือมันแพงเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบอ่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็เลยตัวเองไม่ชอบก็แล้วกันเนาะใครจะชอบก็เรื่องของใครของมันนะคะทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นลิปติ้นของคอลเลกชัน2000นี่แหละเป็นติ้นที่เราเห็นรีวิวหลายๆคนบอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไมเราใช้แล้วมันเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเรารู้สึกว่ามันคือเราจะชอบลิปติ้นอะไรที่เป็นเนื้อครีมแล้วแบบทาลงไปแล้วแบบสีชัดสดเลยอะไรประมาณนี้อันนี้คือทาออกมาแล้วเป็นน้ำๆโอเคมันติดทั้งวันก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมันสีมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเด่นหรือว่าใครเห็นแล้วมันสดชัดเด่นดีหรือว่าเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบว่าลงลิปมันแล้วก็ลงตัวนี้ตามมันก็เลยแบบไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะก็เลยคนอื่นใช้แล้วติดแต่ว่าเราใช้แล้วมันไม่ค่อยติดผิวอะคงจะเป็นเพราะว่าเรากินเราทาเสร็จแล้วเราไปกินนั่นกินนี่เป็นคนกินตลอดเวลานะคะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะคือเราใช้ตัวเนี้ยเราพยายามใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้ลงไปนะแล้วก็ตัวนี้เราก็ไม่ชอบเหมือนกันของเลฟลอนมันเหมือนกับลิปสติกที่บำรุงผิวมากกว่านะคะมันเป็นลิปปาล์มแหละเป็นลิปเหมือนลิปปาล์มมีสีมากกว่านะคะมันไม่ค่อยติดผิวเท่าไหร่คือเราชอบลิปสติกอะไรที่แบบสีชัดๆสดๆคือทาลงไปทีเดียวแล้วจบเลยอันนี้มันเหมือนลิปสติกที่บำรุงริมผิวปากมากกว่านะคะมันไม่ค่อยติดผิวแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นเหมือนเมนทอสอ่ะกลิ่นแบบออกเย็นๆมากกว่านะคะก็คือเราจะลงสีส้มก่อนแล้วก็ลงตัวนี้ซึ่งเราเป็นคนที่บอกตรงดูแล้วสีมันจะสวยนะเหมือนมันจะสวยนะแต่เราไม่ชอบตรงที่ว่าเราแบบเป็นคนที่แบบว่าทาลิปสติกครั้งเดียวจบโอเคทั้งวันอยู่ทั้งวันไม่ชอบเติมอะไรแบบหลายๆครั้งอะไรประมาณนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสิ่งที่เราแบบว่าซื้อมาแล้วไม่ค่อยชอบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ